ข้อที่ห้าจงพิจารณาว่าการนำเสนอข้อมูลต่อไปนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่สองนะคะข้อมูลตามนี้นะคะคำตอบนะคะข้อที่หนึ่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากอาจทำให้เข้าใจว่าจำนวนรูปหนังสือแสดงจำนวนหนังสือที่มีในห้องสมุดซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้สัมพันธ์กันซึ่งอาจปรับการนำเสนอข้อมูลโดยปรับความสูงความหนาและลักษณะของรูปหนังสือแต่ละเล่มให้เหมือนกันพร้อมทั้งระบุจำนวนหนังสือแต่ละประเภทต่อไปข้อสองเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนื่องจากระยะบนแกนตั้งไม่ถูกต้องเช่นระยะจากศูนย์ถึง1,000และระยะจาก1,000ถึง10,000มีระยะเกือบเท่ากันซึ่งในความเป็นจริงระยะจาก1,000ถึง10,000ควรยาวประมาณ10เท่าของระยะจากศูนย์ถึง1,000